ประกวดไทยของจังหวัดแพร่โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่12-14นะคะครั้งแรกนี้เราจะจัดที่โรดตัสจังหวัดแพร่นะคะซึ่งจะเริ่มวันที่12นะคะถึง14โดยมีสินค้ามากมายเป็นของผู้ประกอบการในจังหวัดแพร่นะคะไม่ว่าเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรกลุ่ม SME กลุ่มสตาร์ทอัพนะคะแล้วก็สมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้นำสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่ผลิตในจังหวัดแพร่มาจำหน่ายในราคาประหยัดนะคะรวมครั้งนี้นะคะพาณิชย์ได้เอานำสินค้ามาลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะคะโดยนำไข่ไก่น้ำตาลทรายข้าวสารนะคะแล้วก็จะมีน้ำมันพืชนะคะปาล์มราคาประหยัดนะคะก็เชิญทุกท่านมาซื้อมาหาได้นะคะซึ่งครั้งแรกเราจะเที่ยวเพิ่มครั้งที่2เราจะจัดที่เด่นชัยและครั้งที่3เราจัดที่อำเภอสองค่ะขอบคุณมากค่ะจังหวัดแพร่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแพร่หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางอารีเหลืองพิรันพาณิชย์จังหวัดแพร่ขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยจังหวัดแพร่ในวันนี้ด้วยโครงการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยวิสาหกิจชุมชน SME Startup และ Smart Farmer ในการนำสินค้าจำหน่ายรวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยจัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนอาทิเช่นหมูเนื้อแดงไก่น่องติดสะโพกไข่ไก่เบอร์2-3น้ำตาลทรายน้ำปัดน้ำมันพืชข้าวสารหอมมะลิให้มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นสำหรับการจัดงานโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์ทั่วไทยจังหวัดแพร่มีกำหนดจัดขึ้นวันนี้เป็นครั้งแรกจัดระหว่างวันที่6-8กุมภาพันธ์ที่ห้างเทสโก้โลตัสสาขาแพร่ครั้งที่2ระหว่างวันที่12-14กุมภาพันธ์จัดบริเวณตลาดนัดคลองโถงวันศุกร์ตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่และครั้งสุดท้ายครั้งที่3จัดวันที่18-20กุมภาพันธ์บริเวณลานกิจกรรมกาดริมน้ำตำบลบ้านหนุงอำเภอ2จังหวัดแพร่วันนี้เป็นเจ้าของงานโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวร์นะคะมีแขกผู้มีเกียรตินะคะท่านนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ท่านโชคชัยพนมขวัญนะคะทางท่านจิตตานนท์นะคะถนอมทรัพย์ทีวีสายธุรกิจทางท่านสิรินธรนะคะประธานม็อบบิสทำงานของอุตสาหกรรมตลอดจนพ่อค้าแม่ค้าของจังหวัดแพร่แล้วก็รวมทั้งวันนี้นะคะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะคะนะคะโดยการโครงการค้าภายในนะคะของกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้ทางพาณิชย์จังหวัดจัดงานสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบเกษตรกรนะคะกลุ่มเกษตรกรสมาคมต่างๆกลุ่มวิสาหกิจเป็นรายได้ของจังหวัดแพร่นี้สร้างโอกาสให้กับกลุ่มทราบเพราะว่ามีเพราะนั้นกลุ่มเกษตรกรน่าจะได้สมาคมต่างๆนะคะวันนี้ทางประธานสภาอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่งวันที่2นะคะการจำหน่ายโลตัสอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้